สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตโทรศัพท์ Samsung Galaxy S8 นะคะปุ่มเปิดปิดหรือปุ่ม Power นะคะแล้วก็ปุ่มล่างสุดเลยนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงค่ะแล้วกดพร้อมกันทั้ง3ปุ่มนะคะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็รอสักครู่นะคะรอจนขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็กดปุ่มลดเสียงนะคะเลื่อนลงมา1 2 3 4แล้วไปตรงที่ปุ่มเปิดปิดหรือปุ่ม Power เพื่อกดตกลงนะคะพอขึ้นแบบนี้ให้กลับไปที่ปุ่มลดเสียงกดลงที่ Yes แล้วไปที่ปุ่ม Power เปิดปิดนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะขึ้นแบบนี้อีกครั้งให้กดที่ปุ่ม Power ปุ่มหรือปุ่มเปิดปิดเพื่อกดตกลงเลยค่ะพอขึ้นแบบนี้ก็จะรอนานหน่อยนะคะประมาณสัก4หรือ5นาทีแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพอขึ้นแบบนี้ก็เข้าไปเปลี่ยนภาษาได้เลยนะคะสำหรับโทรศัพท์ Samsung Galaxy S8 นะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะก็จะมีภาษาไทยนะคะให้กดข้อควรระวังนะคะสำหรับคนไหนที่ซื้อโทรศัพท์มือสองมานะคะหรือว่าต้องเข้าไปตรวจสอบ Gmail ว่ามีแอคเคาท์อยู่หรือเปล่านะคะต้องเข้าไปลบทำการย้ายก่อนนะคะย้ายเป็น Gmail ของเราก่อนเรียบร้อยก่อนถึงจะทำการรีเซ็ตได้นะคะสำหรับเครื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าติด Gmail นะคะต้องกลับไป
ที่เจ้าของคนเก่าแล้วขอ Gmail ให้เขาใส่ Gmail ใส่รหัส Gmail เพื่อเข้าไปปลดล็อกนะคะแล้วก็ลบ Gmail ของเขาแล้วก็ย้ายแล้วก็ใส่ Gmail ของเราเข้าไปค่ะยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ